สวัสดีครับอยู่กับช่องสมถิ่นชาแนลครับคลิปนี้จะมาพูดถึงหลอดไฟออสแลมที่เราเปลี่ยนไปนะครับเป็นที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าไป2ดวงแล้วก็ใช้มาสักพักนะครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้รถสตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟแบตเตอรี่มันไม่พอสาเหตุมันน่าจะมาจากคือหนึ่งนะครับแบตเตอรี่เราก็เริ่มเสื่อมแล้วน่าจะเปลี่ยนมาแล้วสักสองปีนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็หลอดไฟหน้านะครับตัวนี้มันกินไฟนะครับค่อนข้างกินไฟเลยมันเลยทำให้ไฟไม่พอในการสตาร์ทนะครับจะลองสตาร์ทให้ดูก็ลองสตาร์ทแล้วเนาะไฟไม่พอครับโอเคแต่ไฟหน้าติดนะครับแต่ไม่พอสตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันนะครับเพื่อที่จะให้ไฟมันสตาร์ทติดนะครับก็น่าจะติดตั้งไฟหรือสวิตช์นะครับตัดต่อระบบไฟนะครับนี่นะฮะเราซื้อสวิตช์นี้มาตัวหนึ่งเอามาตัดระบบไฟหน้านะครับก็ถ้ายังไม่ติดนะครับรถเราก็ปิดสวิตช์ไฟไว้ก่อนนะครับช่วยยืดอายุหรือช่วยลดการกินพลังงานตอนสตาร์ทเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับต้องทำยังไงก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราต้องแกะฝาครอบนี้นะฮะชุดนี้เนาะออกมานะครับก็จะมีน็อตเราก็จะต้องถอดน็อตประมาณ5ตัวครับนี่นะ1 2 3 4นะแล้วก็ตัวนี้นะฮะ5ตัวเดี๋ยวจะถอดให้ก่อนนะครับก็ตอนนี้เราถอดหน้ากากออกแล้วนะครับทีนี้เรามาดูจุดที่เราจะไปตัดต่อสายไฟนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดเส้นนี้นะครับก่อนหน้านั้นเพื่อนๆลองยังจำได้หรือเปล่านะครับก็เส้นนี้เนาะที่เราไปต่อไฟเอาไฟ DC มาใช้เนาะนี่นะตรงนี้นะที่เป็นไฟเส้นสีดำนะฮะเราไปตัดเอาไฟดำเส้นสีดำนะครับเป็นไฟเบรกนะครับเบรกมาตัดต่อเข้ากับสวิตช์ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นสายไฟสีเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟสีเหลืองอยู่แล้วที่เราตัดออกมาใช้เดี๋ยวเราก็จะเอาสวิตช์ไฟเส้นนี้นะนี่คู่ไฟที่เราได้เตรียมไว้นี่แหละมาตัดแยกคู่นี้นะฮะให้ออกจากกันประมาณนี้นะให้ตัวนี้เป็นสะพานไฟนะแล้วก็เราจะเจาะติดตั้งเข้ากับหน้ากากตัวนี้นะฮะก็น่าจะอยู่ช่วงนี้ช่วงข้างล่างนี้แหละเพราะว่ามันจะได้บังตานะครับคือมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็ถ้าเราติดสวิตช์คว่ำลงอย่างเงี้ยเวลาโดนฝนโดนน้ำมันจะได้ไม่ซึมเข้าไปในสวิตช์นะฮะเดี๋ยวเราก็มาตัดต่อสวิตช์ตรงนี้กันนะฮะเดี๋ยวมาเจาะสายกันเลยก็ตอนนี้เราเจาะได้แล้วนะครับนี่เป็นรูฝั่งซ้ายนะตัวนี้ก็เอาสอดรูเข้าไปนะนี่นะใส่เข้าไปนี่ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอันนี้เราไว้ข้างในนะเวลาเปิดปิดมันจะได้ไม่โดนน้ำนะน้ำฝนลงมาก็จะได้ไม่โดนโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งที่ตัวรถกันตอนนี้เราก็ต่อไฟไปเลยนะเราตัดเข้าตรงไหนก็ได้นะไม่จำเป็นนะครับมันเป็นแค่สวิตช์ตัดกระแสไฟนะครับสายสั้นไป
เดี๋ยวตัดยาวๆอีกหน่อยนึงตอนนี้เราก็ทำการประกอบชุดสีเสร็จแล้วนะครับสายไฟก็ทำการตัดต่อเรียบร้อยแล้วเนาะก็สวิตช์เปิดปิดไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ใต้คอใต้แฮนด์นะซ้ายมือตรงนี้เลยก็เดี๋ยวเราลองเปิดไฟนะโอเคเปิดไฟแล้วนี่เปิดสวิตช์ข้างล่างนะครับในไฟต่ำไฟสูงโอเคนะครับทำงานได้ปกติปิดไฟโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับก็เดี๋ยวเราปิดไฟนะฮะปิดไฟไว้แล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องโอเคนะครับก็สตาร์ทติดแล้วนะฮะหลังจากที่เราตัดต่อระบบเปิดปิดไฟหน้านะฮะก็ไฟก็พอที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์เนาะเราค่อยมาเปิดไฟเอาโอเคก็ประมาณนี้เนาะเวลาเราไม่ค่อยได้ใช้หรือเราจะวิ่งไปเพื่อที่จะชาร์จแบตก็ปิดไฟแค่นี้แหละก็โอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคบายสวัสดีครับ